โอเคครับสวัสดีครับแป้งจาก FPV ไทยนะครับเดี๋ยวจะขอสอนวิธีใช้ตัว iFly Hornet นะครับ Digital Edition นะครับตัว Digital บวกกับ Remote DJI นะครับอ่ะมาดูวิธีใช้1-1กันก่อนนะครับเริ่มจากRemote ก่อนแล้วกันเนาะ Remote วิธีเปิดนะครับก็ก่อนเล่นโดรนนะครับปัดสวิตช์ทั้งหมดขึ้นข้างบนให้หมดนะครับแล้วก็กดค้างกด1ทีปุ๊บแล้วกดซ้ำจนไฟมันไล่ใช่ไหมถ้าเปิดถูกก็จะกลายเป็นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับไฟรีโมทเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่แบตนะครับแบตเตอรี่เนี่ยใส่ไปข้างบนนะครับแล้วก็กดแรปปุ๊บแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวพอมันบายกันเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับไฟตรงนี้ติดแล้วสีเขียวนะทีนี้เวลาเราจะเริ่มเล่นนะครับก็คือสวิตช์นี้คืออาร์มนะครับอาร์มคือสตาร์ทเครื่องคันเร่งลงสุดนะครับเรากดเมื่อกี้เห็นไหมเข้าหาตัวนะจนสุดนะคือการอาร์มนะครับกดปึ๊บเข้าหาตัวจนสุดนะครับอันนี้คือโหมดนะครับเริ่มจาก Angle Horizon Acro นะครับแต่ละโหมดไม่เหมือนกันคือ Angle ตีลังกาไม่ได้อันที่2ตีลังกาได้อันที่3เป็นแมนนวลทั้งหมดนะครับอันที่3เป็นแมนนวลทั้งหมดทีนี้ที่สำคัญมากที่ต้องรู้นะครับเพราะว่าตอนที่ซื้อไปตอนนี้ยังไม่มีแว่นสำคัญมากแบตเตอรี่เนี่ยเล่นจนหมดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเสียบให้ดูว่าแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเนี่ยเต็มที่4.2นะครับตัวเนี้ยแบตเตอรี่ก้อนเนี้ยอยู่ที่3.97ต่อ1เซลล์รวมกันเป็น 15.89 แบตเตอรี่เต็มเนี่ยจะอยู่ที่ 4.2 นะครับแบตเตอรี่หมดอยู่ที่ 3.3 ต่อ1เซลล์เพราะว่าเราไม่มีแว่นแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าแบตเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสำคัญมากๆต้องจับเวลานะครับเล่นไม่เกิน3นาทีนะครับต้องใช้เวลานาฬิกาจับเวลาเลยนะพออาร์มปุ๊บก็จับเวลาไปเลย3นาทีไม่งั้นถ้าเราเล่นเพลินเนี่ยแบตเสียนะครับนะแบตเสียแบตถ้าต่ำกว่า 3.3 เนี่ยจะเสียโอเคนะครับก็เบสิกเบื้องต้นมีแค่นี้ครับถ้าเกิดมีอะไรโทรมาสอบถามได้นะครับขอบคุณนะครับ